สวีดัสสวัสดีมากันอีกแล้วทุกคนฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะมากินส้มตำกันอีกแล้ววันนี้เรามีท้องแซลมอนทอดมาด้วยนะจ๊ะกับกระเทียมปลาดองนะคะเราเก็บมาแล้วเราก็ไปดองนะพอมันเป็นแล้วเราก็ไปแช่ฟิตไว้มาเรามารุยกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้มื้อกลางวันที่แบบว่ากลางวันแบบบ่ายๆดูเปิดหน้าต่างอุ๊ยตายแล้วทอดปลาแล้วก็เปิดหน้าต่างญาติเข้ามาหลายตัวเลยทีนี้ญาติได้กลิ่นแซลมอนเปิดหน้าต่างระบายอากาศมันก็มีเครื่องดูดอากาศเนาะแต่ว่าเราก็อยากแบบเปิดให้มันแบบว่าสะดวกขึ้นเยอะยากบินเข้ามาว่อนเลยทีนี้หลายตัวมากเพราะว่าแซลมอนมันเป็นแซลมอนสดแล้วเราก็ทอดไงอาจจะมีแขกผู้ไม่ได้รับเชิญมาโชว์ยนโฉมมาบินโฉบต้องขออภัยด้วยนะคะอบลมร้อนท้องแซลมอนทอดอบลมร้อนหม้อไร้น้ำมันยังทอดไม่เสร็จนะยังได้ยินเสียงหม้ออบลมร้อนทำงานอยู่ไม่รู้ว่าเสียงเข้าเครื่องเข้าวิดีโอหรือเปล่ามาจ้าส้มตำของเราแซ่บตอนนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแบบเต็มตัวแล้วนะคะบายบายซัมเมอร์ข้างนอกตอนนี้ลมกระโชกโหกห้างมากไปได้ท้องแซลมอนมาจากงานไทยเนาะไปเที่ยวงานไทยมาจริงๆเขาก็มีขายเนาะออนไลน์ก็มีขาย
คือสั่งเขามาแต่มันจะเสียค่าส่งพอดีวันนั้นไปงานไทยแล้วก็พอดีไปเจอก็เลยซื้อมาถุงหนึ่ง50คนโลนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะโลนึงถุงนึงแล้วก็เมื่อวันก่อนก็ไปเยอรมันไปเยอรมันแม่จ๋าจะชอบไปซื้อถ้าได้ไปนะคะแม่จ๋าจะชอบไปซื้อของไทยร้านเอเชียเนาะที่เยอรมันเนาะราคามันจะถูกกว่าที่นี่นะคะหลายอย่างเลยนะคะถูกกว่าแม่จ๋าซื้อมะละกอมา4ลูกมะละกอก็ถูกกว่าค่ะอย่างพวกปลาขวดนะอย่างพวกปลาขวดยี่ห้อต่างๆที่เยอรมันร้านที่แม่จ๋าไปซื้อเทียบกับที่เดนมาร์กราคาคนละครึ่งเลยนะคะถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่งช่วงไหนที่แม่จ๋ามีแผนได้ไปเยอรมันแม่จ๋าก็จะทำแผนแวะซื้อของด้วยจะได้ไม่เสียเที่ยวแซ่บมากเท่ากับกรอบอร่อยเสียงกรอบอาจจะไม่สนั่นหวั่นไหวสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแม่จ๋าไม่ได้ใช้ไมค์เนาะไม่ได้มีไมค์ติดตรงนี้น้ำจะเจิ่งนองนิดนึงนะทุกคนนะส้มตำวันนี้แม่จ๋าของแม่จ๋าวันนี้น้ำท่วมวันนี้น้ำท่วมส้มตำเอามะขามเปียกมาจากเมืองไทยแล้วแม่จ๋าก็จะต้มนะคะจะทยอยต้ม
ต้มทีละแบบว่าใช้ได้เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทีละอาทิตย์แล้วก็ต้มใหม่ต้มแล้วก็ใส่ขวดไว้ทำเป็นน้ำมะขามแบบนี้ค่ะวันนี้หนักมือไปนิดนึงใส่น้ำมะขามหนักมือไปนิดนึง น้ำเลยท่วมเรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบกันไว้เพียงเท่านี้แต่ว่าอย่าลืมนะคะเรามากินด้วยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเพราะว่าของแซ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้แม่สาขอตัวลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะบ๊ายบาย